เทศบาลเมืองจันทบุรีค่ะได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตให้กับผู้สูงอายุนะคะโดยกิจกรรมผู้สูงอายุประจำเดือนสิงหาคม2561ค่ะวันนี้เวลา 11:30 นาทีนายวิเชษฐ์เปี่ยมโมรีรองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองจันทบุรีนะคะร่วมการลงพื้นที่พบปะพูดคุยแก่ผู้สูงอายุในกิจกรรมผู้สูงอายุประจำเดือนสิงหาคมที่ศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชั้นล่างค่ะโดยเทศบาลเมืองจันทบุรีค่ะก็ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญแล้วก็ตระหนักถึงการดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นจึงได้จัดกิจกรรมดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุเพื่อให้มีความรู้ด้านสุขภาพให้กับผู้สูงอายุนะคะสามารถที่จะนำไปดูแลสุขภาพและแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพได้ด้วยตนเองรวมไปถึงผู้สูงอายุเองก็จะได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การมีกำลังใจในการดำเนินชีวิตมากยิ่งขึ้นลดความซึมเศร้าลงไปได้นะคะโดยแต่ละเดือนนะคะก็จะมีผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรีเข้าร่วมโครงการกันเป็นจำนวนมากและในวันนี้ค่ะก็มีกิจกรรมต่างๆนะคะแล้วก็ได้รับความร่วมมือกับวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรีนำทางด้านเจ้าหน้าที่มาให้บริการแก่ผู้สูงอายุด้วยก็จะมีกิจกรรมนะคะทั้งบริการนวดแผนไทยบริการตัดผมมีกิจกรรมร้องคาราโอเกะด้วยกิจกรรมทั้งหมดนี้ก็จัดขึ้นที่บริเวณศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเทศบาลเมืองจันทบุรีค่ะ